คุณซันนี่ศรีสุวรรณเมธานนท์เปิดตัวเดี่ยวๆกันไปเลยนะฮะทีละคนกันไปเลยนะครับเชิญคุณซันนี่มาเลยนะครับและต่อไปนะครับนางเอกของเราครับโอ๊ยสวัสดีครับสวัสดีคุณซันนี่นะครับแม่เป็นคนมือไม้อ่อนมากๆเลยนะครับไปถึงนางเอกของเราต่อเลยดีกว่านะครับน้องออกแบบชุติมนจึงเจริญสุขยิ่งครับว้าวว้าวว้าวนี่อ่ะส่วนตัวนี้ส่วนตัวชอบน้องออกแบบด้วยเชิญเลยนะครับน้องออกแบบครับนี่พระเอกนางเอกของเรามาแล้วนะครับต่อไปก็มาเจอกับอีกหนึ่งนักแสดงที่หลายๆคนก็จับตามองกันอยู่น่ารักมากเลยนะครับน้องฟ้าคุณอาจมามองผมทำไมครับขอโทษน้องนี่ไงมีเสียงกรี๊ดด้วยน้องฟ้าสุริกาสาสินสุภาพปั๊บปั๊บดีจริงๆนะครับน่ารักมากเลยนะครับน้องฟ้านะครับครับผมและอีกหนึ่งท่านนะครับอันนี้เป็นโอ๊ยมาตรงนี้แหละครับน้องฟ้ามาอยู่นี่ผมต้องอยู่ตรงนู้นนะครับจริงๆแล้วและต่อมาเป็นครอบครัวของจีนในเรื่องก็คือน้องออกแบบนั่นเองนะครับมาเจอกับหมีครับธีรวัฒน์โมสว่างครับผมกรี๊ดดังๆกรี๊ดดังๆเลยต้องอย่างนี้นะครับสวัสดีครับหมีครับโอเคครับไม่ค่อยได้ออกแดดหรอกครับหมีครับตัวขาวจังเลยนะครับโอเคนะครับแล้วต่อไปมาถึงคุณแม่บ้างดีกว่านะครับขอเสียงกรี๊ดดังๆเลยนะครับให้กับพี่อุ๋มอาภาสิรินิติพลครับผมพี่อุ๋มสวัสดีครับเชิญเลยครับพี่อุ๋มครับพี่อุ๋มของเรานะครับและอีกหนึ่งท่านคนนี้กรี๊ดไม่ดังเขาไม่ขึ้นแน่นอนนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องกดดันเขาขนาดนี้ก็ได้นะครับปรบมือดังๆให้กับผู้กำกับของเราด้วยนะครับคุณเต๋อณวพลธำรงรัตนฤทธิ์ครับขอเชิญเต๋อครับจริงๆผมก็ได้ทราบข่าวหลายๆข่าวนะของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจากเต๋ออยู่แล้วเพราะผมตาม Twitter ของเต๋อนะครับสนุกสนานมากๆนะครับเหมือนดูไวรัลดีๆซะหนึ่งอันจริงๆผมมีโอกาสได้คุยกับพี่สินไปบ้างแล้วนะครับว่าไอ้โปสเตอร์ของคุณเนี่ยมีถ้าเพื่อนๆในวงการเอาไปทำมันก็เป็นการโปรโมทนะครับแต่ถ้าเป็นแบรนด์สินค้ามันก็ควรจะต้องไปเก็บตังค์เขานะครับได้ก็ดีตอนนี้ลามไปถึงพวกช่องข่าวการเมืองเขาเริ่มเอาไปเล่นกันแล้วนะครับเห็นแล้วใช่ไหมฮะโอเคแต่เรื่องนี้เราจะไม่คุยกันนะครับผมเราคุยเรื่องหนังกันดีกว่านะฮะ How to ทิ้งภาพยนตร์ที่อยู่ในกระแสบนโลกออนไลน์ตอนนี้พูดถึงเรื่องนี้นี่แหละเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเมมมีไอเดียสนุกๆมาเยอะมากๆเขาบอกว่าคิดยังไงกับกระแสภาพยนตร์เรื่องนี้ที่การที่ไม่ว่าเราจะทำหนังเรื่องอะไรเนี่ยเวลาเต๋อโพสอะไรไปมันดูเป็นไวรัลไปหมดเลยอ่ะเต๋อคิดเห็นยังไงบ้างฮะจริงๆมันผมดีใจมากกว่าที่เหมือนกับว่าเราในฐานะคนทำได้จอยคนดูในอีกรูปแบบนึงอ่ะสมัยก่อนสมมุติเราทำงานเราให้เขาดูเฉยๆใช่มั้ยแต่เราทุกครั้งเราพยายามจะเป็นแบบเราทำอะไรร่วมกันได้บ้างหรืออะไรแบบเนี้ยในฐานะมันเหมือนอินเตอร์แอคทีฟกันได้เลยอย่างเงี้ยสนุกๆเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นี้มากกว่าจริงๆเรามาตามใน Twitter ของเขาสนุกแล้วก็มีอะไรลงให้เราได้ติดตามกันตลอดหวังว่าจะไม่เยอะเกินไปไม่เยอะเกินไปไม่เยอะเกินไปผมว่าสนุกเลยนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะพูดถึงเหมือนกับว่าเป็นการจัดบ้านต้อนรับปีใหม่นะครับแน่นอนว่ามันเข้ากับชีวิตเราทุกคนน่ะปีใหม่เราก็จะเอาของเก่าๆอะไรที่มันเกะกะเอาไปทิ้งกันบ้างนะครับต้องถามแต่ว่าในฐานะผู้กำกับแล้วก็คนต้นคิดไอเดียเรื่องนี้เนี่ยอะไรทำให้มองว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะถ้าเราพูดถึงการเก็บของปีใหม่เอาของเก่าไปทิ้งมันซิมเพิลมากๆเลยเต๋อบางคนอาจจะบอกโหแค่นี้มันเป็นพล็อตหนังได้แล้วหรอเต๋อคิดเห็นยังไงบ้างครับจริงๆปกติเก็บของปีใหม่ทุกปีเลยครับหลายปีติดแล้วเรารู้สึกว่าพอเราทำบ่อยๆเราเริ่มเห็นเอลิเมนต์ที่น่าสนใจบางทีเราเจอของนึงอ่ะมันไม่ใช่แค่ของอ่ะพี่ครับมันมีเรื่องราวอยู่ในเบื้องหลังของเหมือนเป็นกล่องมาที่ความทรงจำอะไรประมาณนี้ใช่ก็คือจับแล้วจะนึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อาจจะนึกถึงเรื่องที่ดีและเรื่องที่เราอาจจะทำไม่ดีไว้ต้องเคลียร์หรือเปล่าอะไรแบบนี้เราเลยรู้สึกว่ามันเล่าเป็นหนังความรักความสัมพันธ์ได้บางเรื่องมันยังไม่จบด้วยซ้ำนะใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นไว้ใจมือนะฮะของผู้กำกับคนนี้ได้เดี๋ยวไปรอติดตามในโรงภาพยนตร์26ธันวาคมนี้นะครับมาคุยกับนักแสดงต่อดีกว่านะครับหมีโอเคไหมฮะหมีโอเคไหมโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะคอยดูแลคุณเป็นพิเศษนะครับไม่ต้องห่วงนะครับหมีมาที่นางเอกของเราดีกว่าน้องออกแบบในเรื่องนี้ปรับลุคไปเยอะมากที่เห็นชัดๆก็คือทรงผมปกตินี่ไม่ได้ตัดผมมานานขนาดไหนครับ7ปีค่ะ7ปีไม่ได้ตัดเลยไม่ตัดเลยมีแค่เล็มๆแบบผมแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยพี่มองผมมีเลยป่ะนะสนใจเรื่องผมเนี่ยแล้วทำไมเต๋อพูดยังไงให้ยอมแบบปรับลุคเพราะว่าผู้หญิงเวลาไว้ผมยาวนานๆเนี่ยเขาจะมีความห่วงนะ
ให้ไปตัดไปซอยเนี่ยมันก็ไม่เอานะแล้วทำไมถึงยอมมาตัดเรื่องนี้ครับจริงๆเรื่องผมสั้นออกแบบก็คุยกับพี่เต๋อด้วยเพราะว่าอยากเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วพี่เต๋อเหมือนกับช่วงนี้ผมเสียนะอ๋อนี่คือใส่ครบให้เรื่องไม่แตกไปนะช่วงนี้อยากเปลี่ยนลุคอยากเปลี่ยนลุคเพราะว่าตัวละครที่เราตัวจีเนี่ยครับเป็นนางเอกเนี่ยเขาแบบดูโตกว่าตัวนี้คนนี้นิดนึงเราก็แบบเฮ้ยงั้นลองสักทีนึงมันจะได้ไม่เด็กมากแล้วยังไงตอนที่เราตัดเราไม่รู้เสียใจเลยเหรอน้องแบบไว้มันไม่เสียใจค่ะพี่โบแต่มันเสียวๆหน่อยเพราะว่ามันแบบมันปัดแบบมันใกล้ติ่งหูพี่เต๋อเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเวลาผู้ชายตัดผมก็คือตัดไปเลยใช่ไหมคะแต่ออกแบบอ่ะเขาต้องค่อยๆตัดเพราะว่าเราต้องค่อยๆดูระยะแต่พี่เต๋อบอกว่าเอาตรงนี้เลยได้ไหมเราไปตัดไปด้วยกันเอาให้เป๊ะที่สุดคือมันไม่ใช่แค่จบในเรื่องนี้แล้วต้องใช้ชีวิตข้างนอกด้วยมันไม่ใช่ว่าออกไปเหมือนเด็กสตีวิทอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมตอนนี้ยื้อกันแบบสั้นอีกได้ไหมสั้นอีกได้ไหมใช่แสดงว่าเต๋อก็พยายามอยากให้มันได้ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกอันนี้ก็เริ่มทำหน้าใจใจเริ่มมองหาพี่ซีดีพี่ซีดีช่วยน้องด้วยช่วยได้ไหมฮะช่วยไม่ได้ด้วยช่วยได้ช่วยได้ค่ะได้อยู่ประมาณหนึ่งเบรกอยู่นิดนึงนะครับแต่สุดท้ายก็ได้ทรงออกมาพอใจไหมกับทรงนี้เท่มากๆชอบมากฉันนี่คิดว่าทรงนี้ดีไหมฮะดีครับผมคือถ้าไม่ตัดสั้นขนาดนี้ก็จะไม่มีผมมาต่อหนวดผมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นคือของเขาหนวดคุณใช้ผมเขาอะบอกว่าใช่เพราะว่าสีได้กันไงตัดให้เยอะที่สุดจะได้แบบว่าได้ทุกคิวใช่ค่ะเราใช้ประโยชน์ทุกอย่างนี่ตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องสิ่งที่คุณซันนี่พูดมันคือเรื่องจริงหรือว่าเรื่องล้อเล่นกันแน่นะครับผมแต่เอาไปว่าตัวผมวันนี้ได้ใช้ประโยชน์แน่นอนแน่นอนแล้วคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นยังไงบ้างครับน้องออกแบบก็เล่นเป็นจีนนะคะซึ่งตัวจีนเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้ตัวเองพังดังนั้นเวลาเขาแบบมีอะไรเนี่ยเขาจะตัดทุกอย่างทิ้งจากชีวิตค่ะอย่างเช่นอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าสิ่งของก็ตามทำให้เขาต้องไปคืนของให้กับเอ็มครับแล้วก็เกิดเรื่องราวขึ้นเพราะว่าสิ่งของมันมีความสัมพันธ์ใช่ไหมล่ะอย่างที่บอกว่ามันเหมือนเครื่องบันทึกความทรงจำนะพอเราหยิบขึ้นมาปุ๊บอ๋อมันก็จะเห็นว่ามันเคยเกิดอะไรขึ้นมาบ้างใช่ค่ะโอ้และจริงๆถ้าเราดูตัวอย่างหนังเนี่ยมันก็จะพาเราให้ได้ไปเห็นพอสมควรนะว่านางเอกจะต้องไปเจออะไรมาบ้างใช่ค่ะนะครับผมแล้วเรื่องนี้เล่นกับซันนี่เป็นยังไงบ้างฮะเป็นยังไงคะพี่ครับผมดีไหมรู้สึกว่าเขาดูแลเราดีไหมในกองอะไรแบบนี้ครับดีดีเสียงอย่าสูงเลยครับผมดีดีดีครับดีให้เขาพูดเองดีกว่าครับผมพูดเองก็ผมไม่อยากเชื่อเลยนะเราชมตัวเองก่อนครับโอเคโอเคฮะเชิญต่อครับผมครับผมก็ถือว่าดูแลดีอ้าวไหนบอกว่าเขาแกล้งเราบ่อยไงเขาแกล้งทุกคนหรือเปล่าจริงๆใช่ครับว่าบูลลี่ได้เลยนะฮะการทำภาพยนตร์อย่างนี้นะฮะคุณไม่ชอบที่คุณไม่ปฏิเสธไม่อะไรด้วยผมดูเป็นคนอย่างนั้นแหละฮะเขาภูมิใจพี่ไม่ใช่ใช่ไหมผมไม่ใช่ฝ่ายแกล้งใครผมรอใครพลาดแล้วผมซ้ำเติมเฉยๆฮะมันถักกันแล้วครับนั่นเรียกว่าการแกล้งครับเราไม่ได้เริ่มไม่ใช่อยู่ดีไปอัดใส่เขาเราไม่ได้เริ่มแต่ถ้าเมื่อไหร่เขามีอะไรที่จุดอ่อนที่เราเห็นใช่เขาทำแล้วล้มกันเองก็ต้องโดนอันนี้เขาเรียกบูลลี่นะครับผมนั่นแหละนะครับผมหมีเคยโดนอะไรบ้างไหมฮะในกองเราไม่เคยเจอกันใช่ครับผมเพิ่งเจอเขาวันนี้เนี่ยเอาจริงๆทั้งเรื่องก็ไม่ได้เจอกันเลยเหรอใช่ครับผมอ๋อก็คือนี่เป็นพาร์ทของครอบครัวใช่ครอบครัวเขาเจอกันคนละโซนกันโอเคโอเคอ๋ออ่ะเดี๋ยวหมีใจเย็นนะหมีเอาน้ำอะไรหน่อยไหมน้ำทุกอย่างโอเคโอเคสบายๆนะหมีเดี๋ยวเราดูแลอย่างดีพี่อุ๋มโอเคนะครับฟ้าโอเคนะครับโอเคโอเคโอเคดูแลให้ทั่วถึงนะครับมาทางฝั่งของคุณซันนี่บ้างดีกว่านะครับครับคุณซันนี่เนี่ยเรื่องนี้คุณก็มีการปรับลุคไปเหมือนกันใช่ครับนะครับเป็นยังไงบ้างลุคนี้ที่มีหนวดเข่าลุงลังอย่างเงี้ยใช่ครับผมเพราะในเรื่องเล่นเป็นนักบอลตะวันออกกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเขาจำแล้วนักข่าวเขาถ่ายไปเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวเขาไปย้ำแล้วเขาก็จะผิดจริงมันคือมันมีเล่นสองช่วงเวลาเราก็รู้สึกว่าอยากให้มันใช่ไหมฮะคุณพูดกับฟังผมสิครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเขาคุยกันอยู่อ๋อไม่รู้คุณต้องใจเย็นหน่อยเขาถามคุณถามผมอยู่ไงเนี่ยผมเริ่มเข้าใจคุณเต๋อแล้วนะครับครับคือยังไงทำไมต้องให้พระเอกของเราต้องลุงลังขนาดเนี้ยมาได้เห็นในช่วงเวลาอย่างเงี้ยเหรอเต๋อใช่ด้วยเป็นเวลาในหนังมันมีหลายช่วงเวลาแล้วก็อยากหาลุคใหม่ๆเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนคลับคิดว่าไงชอบแบบเกลี้ยงเกลาหรือว่าชอบแบบหนวดเขาลุงลังมากกว่ากันใครชอบหนวดเขาลุงลังยกมือหน่อยขอเสียงกรี๊ดแบบพี่ซันนี่หนวดเขาลุงลังหน่อยโอ้โอเคอยู่โอเคอยู่ปัสสาวะแตกปัสสาวะแตกกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เขาเปิดฉี่แล้วฮะโอเคโอเคนี่ครับผมว่าตอนติดจริงมันยุบย่ำมันรำคาญมากในพวกหนวดประมาณนึงมันต้องติดเพิ่มเพราะมันจะมีแค่บางจุดจริงๆมันเรื่องมาจากว่าเต๋อนวพลเนี่ยครับเขาเดินไปส่องกระจกแล้วตัวเองไว้หนวดเราก็หล่อเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวๆๆพระเอกต้องอย่างเงี้ยแหละพระเอกต้องอย่างเงี้ยนี่คุณบูลลี่เขาอีกแล้วนะคุณซันนี่ของทำนี่ผมเริ่มจับทางได้แล้วนะคุณเต๋อพี่ผมอยู่กับเขาตั้งเป็นเดือนคุณอยู่หลายเรื่องด้วยนะกับเขาเนี่ยใช่
ใครแยกไม่ออกก็คือเชื่อไปเลยในกองเขาบูลลี่พวกผมกดดันให้เล่นอะไรผมไม่ร้องห่มร้องไห้จริงป่ะเนี่ยใช่จะเป็นลมกันจริงป่ะที่คุณแบบเวลาคุณบอกการแสดงเวลาคุณเทคนี้คุณชอบแบบยังไงคุณซันนี่เขามีวิธีการบรีฟนักแสดงยังไงบ้างฮะเดินมาแบบสมมติเล่นเสร็จไปแล้วฮะเดินมาแล้วมีอะไรขยายความกว่านั้นไหมเท่านี้เลยแล้วกลับไปนั่งเลยแล้วคือให้เราแบบคือไงปะเมื่อกี้ถูกไหมวะพี่อุ๋มเจออย่างนี้พี่อุ๋มเข้าใจไหมพี่อุ๋มเจออย่างนี้พี่อุ๋มเจออะไรแบบนี้บ้างไหมฮะพี่อุ๋มครับมีแต่แบบให้เบาลงแต่ไม่บอกว่าอะไรนะหรอทำไมเต๋อนักแสดงเขาจะเข้าใจเหรอแบบรู้ใจกันรู้ใจกันแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้คือหลายเรื่องแล้วอย่างที่บอกพอทำแบบนี้เขาเล่นถูกเหมือนกันนะฮะใช่เออก็โอเคไงโอเคโอเคก็ถูกทางไงแบบถูกแล้วอีกเทคอ้าวแล้วบอกถูกแล้วก็ชอบแล้วเผื่อว่าได้ดีกว่านั้นอีกไงใช่ไหมล่ะแล้วเราเปลี่ยนเราจะผิดไหมเนี่ยอะไรเงี้ยเอาหน่อยนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในกองเนี้ยนะครับผมมาพูดถึงอีกหนึ่งตัวละครดีกว่านะฮะที่เป็นพี่น้องนะครับกับจีนแล้วก็เป็นแฟนของพระเอกของเราด้วยนะครับนั่นก็คือน้องฟ้าสริกาแล้วก็หมีธีรวัฒน์นะครับจะถึงแล้วนะหมีใจเย็นเอาไปที่ฟ้าก่อนฟ้าเรื่องนี้คาแรคเตอร์ยังไงบ้างก็มี่นะคะเป็นแฟนคนปัจจุบันของซันนี่ค่ะเอ๊ะหมายถึงชีวิตจริงเหรอในหนังในหนังอ๋อโอเคโอเคแหมส่งมาอย่างนี้จะให้เล่นยังไงหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นแถวเล่นเฉยๆแล้วยังไงพอในเรื่องแล้วเราต้องมาเล่นเป็นแฟนพี่ซันนี่แล้วคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงบ้างก็จริงๆเพราะว่ามีความแมนๆเป็นเพื่อนกันกับเขามากกว่าเริ่มจากความเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็มาเป็นแฟนกันแต่เรื่องราวก็คือเหมือนเขาเนี่ยก็เอาของมาคืนเราก็ได้เจอเขาซึ่งเป็นแฟนเก่าของพี่ซันอะไรอย่างงี้แปลเป็นแฟนเก่าจริงๆคือชีวิตจริงเนี่ยแฟนเราไม่สามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้นะครับตบกันไหมมีตบไหมในเรื่องมีตบไหมแฟนเก่าแฟนใหม่ไม่มีเนาะไม่เหลือเดี๋ยวยังหน้ายังมีรอยเล็บอยู่เลยเดี๋ยวถ้าทางฟ้าน่าจะมือหนักพอสมควรแล้วเรื่องนี้ตอนที่รู้ว่าจะต้องมาเล่นกับซันนี่ได้มาเจอกับพุ่มกับอย่างเต๋อรู้สึกตื่นเต้นไหมฟ้าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นคือเราติดตามผลงานของพี่ทั้งสองคนแล้วก็พอได้มาเจอจริงๆก็แบบสนุกสนุกค่ะแล้วเขาไม่โดนเขาแกล้งบ้างก่อนเมื่อกี้เขาเล่ากันเขาแกล้งทุกคนในกองอ่ะฟ้าโดนบ้างไหมก็โดนบ้างเหมือนเจอครั้งแรกๆพี่เขาถามเหมือนแบบฟ้าจะเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยพี่เขาถามมาฟ้าปวดขี้หรออะไรเงี้ยคุณชนี่เออใช่ผิดตรงไหนอ่ะคุณชนี่เขาไปเขาออกจากห้องน้ำผมบอกขี้มาเหรอตรงนั้นไม่ใช่ก็ไม่ใช่สิเขาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สวยงามอาจจะมีคนอื่นอยู่ก็ได้มันก็เสียงลุกหรือเปล่าแต่เขาบอกเขาทำงี้นะไม่น่าถามเรื่องนี้เลยคือต่อให้ขี้จริงก็ไม่ควรบอกว่าเขาไปขี้ไม่รู้ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ก็สบายสบายไงบรรยากาศสบายสบายโอเคโอเคนะครับมาต่อที่หมีบ้างดีกว่าเมื่อกี้หมีมองใครครับวันนี้มีเพื่อนมาเชียร์หรือเปล่าก็มองไปมองมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคเช็คครับบิวดีบิวดีครับบิวดีนะบิวดีนี่คือกระโปรงน้องขนาดหมีมองขึ้นสูงนะหมีครับหมีคาแรคเตอร์ในเรื่องชื่ออะไรแล้วคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้ก็ชื่อในเรื่องเล่นชื่อเจแล้วก็เล่นก็อย่างนี้แหละก็งึมงำงึมงำอ๋อก็คือคาแรคเตอร์ในเรื่องก็เหมือนที่เป็นตอนนี้แหละฮะที่เป็นตอนนี้แหละครับชอบมีเพื่อนแซวฮะเหรอเต๋อชอบคาแรคเตอร์อะไรแบบนี้นะผมสังเกตเนี่ยชอบอะไรที่มันเรียลๆไม่ต้องเหมือนการแสดงเหมาะกับบทเหมาะกับบทในบทเป็นอย่างนั้นเหรอฮะแต่ว่ามันก็นี่ผมยังฟังเขาไม่เข้าใจเลยว่าเขาคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงคือเขาเป็นแบบนี้คือยังไงเป็นพี่ชายเออเพราะหลายคนงงว่าในเรื่องที่เห็นตัวอย่างเราก็ไม่รู้เขาเป็นพี่หรือเป็นน้องเพราะเขาพูดกูมึงกันไงเป็นพี่ค่ะเป็นพี่เขาเป็นพี่เป็นพี่ชายค่ะอ๋อเป็นพี่ที่ไม่ห่างกันมากค่อนข้างสนิทกันอย่างนี้เป็นพี่ที่เป็นสะพานระหว่างออกแบบคุณจีและคุณแม่อ๋อเลยต้องแบบมีความแบบนิดนึงนิดนึงกักขลัดนิดนึงไม่ถึงขนาดนั้นเขาเรียกอะไรกันชนกันชนอ๋อคอยคุมหน่อยเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วผมนี่เต๋อให้ไปตัดเหรอครับเปล่าฮะแต่ผมอยากสวนทางกับน้องไงอ๋อนี่เราคิดเองเป็นคนเดียวที่มีโอกาสครีเอททรงผมตัวเองในเรื่องเหรอฮะผมไม่อยากเหมือนน้องไงน้องเขาจะแบบว่าตัดก่อนแล้วค่อยเล่นผมเล่นเสร็จแล้วค่อยตัดอันนี้ต้องฝากไปถามพี่จีน่าพี่เก้งว่าทรงนี้จริงๆคล้ายๆกับไอ้เบ้มือกองในเก่าๆเลยนะครับแอบใครหนังตัวเองด้วยนะครับหนังมันผ่านมานานแล้วนะครับแต่ยังมีขายอยู่นะครับมันยังมีขายแผ่นขายอยู่เก่าๆนะครับโอเคผมจะคุยอะไรกับคุณนะอยากคุยกับคุณอีกจังเลยนะครับเดี๋ยวค่อยให้ฝากแล้วกันมีอะไรจะคุยกับแฟนๆไหมวันนี้มากันเยอะเลยนี่เป็นการแสดงเรื่องแรกของเราด้วยใช่ไหมใช่ฮะโอเคโอเคมีซีนไหนที่อยากให้รอดูเป็นพิเศษไหมก็อยากให้ดูซีนตอนคนในครอบครัวตบตีฮะเอ้าทำไมฮะเรื่องมีชกต่อยไหมอ๋อเหรอใช่มีเป็นซีนอารมณ์
ซีนอารมณ์ซีนแบบเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นแบบบ้านนี้เขาจะแบบคนนึงอยากทิ้งคนนึงอยากเก็บอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันน่าจะเป็นซีนน่ารักน่ารักอีกหนึ่งซีนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอไปติดตามเรื่องนี้แล้วกันนะครับผมมาต่อที่นะฮะตัวของคุณแม่ดีกว่านะครับพี่อุ๋มครับพี่อุ๋มในเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่าปรับลุคไปพอสมควรนะปกติพี่อุ๋มจะดูแบบสง่าสวยเลยเรื่องนี้คือแบบดูสบายๆมากขึ้นลุคในเรื่องนี้และคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับพี่อุ๋มครับลุคในเรื่องนี้ก็คือพี่ที่บ้านนะคะอ๋อก็คือเหมือนมันอยู่บ้านจริงๆกระเซาะกระเซิงหน่อยก็เป็นคนปกติค่ะแต่ว่าในบางส่วนใหญ่ทุกเรื่องเราก็จะได้รับการเมคอัพแต่งหน้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะไม่มีการเมคอัพแต่ก็จะมีการเพิ่มเมคอัพไม่มีเมคอัพเลยเหรอคะเรียลเรียลช่วยด้วยก็เรียลพี่ทำไมพี่อุ๋มพี่อุ๋มเนี่ยไปจี้อะไรเขาผมไม่ได้จี้เลยผมถามว่ามันแบบธรรมดาสบายสบายใช่ไหมจริงๆหน้าพี่ถ้าลบเมคอัพออกก็คล้ายๆกันแหละแต่เขาจะเติมกระเติมหงอกเติมอะไรเข้าไปให้มันดูแบบบางอันเข้าไปอีกใช่ใช่เปลี่ยนลุคเป็นลุคเหมือนกันจริงๆลูกสาวดูแบบออกจีนใช่ไหมแล้วก็ชายออกจีนผู้ชายจีนดูตาโตมาเลยนั่นน่ะสิพ่อเป็นไต้หวันพ่อเป็นไต้หวันแล้วไปครับครับแล้วไปนะครับพี่อุ๋มรู้ไหมครับว่าคนที่ดูตัวอย่างเรื่องนี้จะรู้สึกว่าพี่อุ๋มเนี่ยเหมือนแม่ที่บ้านเลยเหมือนผมเลยบางทีกลับบ้านปุ๊บแม่เนี่ยมันจะต้องมีคำอย่างนี้แม่เอารองเท้าไปไหนการ์ตูนเล่มนี้ไปไหนคือแม่เราทุกคนเนี่ยชอบเอาของเราไปทิ้งเวลาแบบอย่างช่วงปิดเทอมหรือเราออกไปทำอะไรข้างนอกมีไหมมีใครเคยมีประสบการณ์แบบกลับมาบ้านแม่เอาแบบรองเท้าคู่เก่งไปทิ้งหรือของที่แบบเป็นของสำคัญของเราไปทิ้งใครมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไหมไม่น่าเชื่อเลยไม่มีสักคนเลยว่ะผมฮะมีใช่ไหมครับผมกางเกงยีนมีประมาณ 4-5 ตัวครับซักไม่ได้เพราะเดี๋ยวสีมันจะใช่เดี๋ยวมันเฟดออกจากบ้านมาม่าอย่าซักนะบอกแล้วด้วยไม่ซักไม่ซักกลับมาเรียบเลย ทำไมไม่ฟังอ่ะ หรือว่าเขาลือเขากลัวสกปรกหรือเปล่าเหมือนแบบผมปิดประตูออกปุ๊บเฮาเลยอ่ะ นี่แหละอารมณ์แม่ของพวกเรานะครับหลายๆคนก็ต้องจะเป็นแบบนี้นะครับพี่อุ๋มครับแล้วการที่ได้มาเล่นเรื่องนี้นะครับผมอ๋อเดี๋ยวไม่อยากโบถามอะไรเมื่อกี้โบถามขอโทษก็เห็นอยากคุยไม่เจอพี่อุ๋มนานอยากคุยพี่อุ๋มใช่พี่โบอย่าเก่งมาทุกอย่างที่เป็นคำถามพี่อุ๋มหมีเป็นคนตอบให้แล้วกันเราไม่ได้เห็นในตัวอย่างหนังด้วยใช่ใช่นั่นคือใครครับพี่เต๋อชื่อน้องแพรวครับแพรวพัชชาน้องแพรวที่โกนหัวป่ะใช่ค่ะเป็นทรงเขาอยู่ละอันนั้นอ๋อนั่นคือชีวิตจริงเขาเข้าโกนหัวใช่ใช่ใช่แล้วไม่ได้เปลี่ยนลุคซื้อลุคนั้นเลยอ๋อเหรอฮะแล้วเขามาแจมในเรื่องนี้ได้ยังไงเต๋อก็เผอิญเจอเขาในคลิปวิดีโอของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราไอ้คนนี้น่าสนใจแต่ปกติเขาเป็นช่างภาพครับเราก็แบบไม่แน่ใจว่าเล่นได้หรือเปล่าเลยลองชวนมาก่อนปรากฏว่าหูพลังล้นเหลือเลยทีเดียวเยอะอะไรแบบเนี้ยก็เลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับมีอีกหนึ่งนักแสดงนะครับที่บอกไปโกนหัวเป็นผู้หญิงนะเดี๋ยวลองดูในหนังเรื่องนี้แล้วกันนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวตอนนี้ให้นักแสดงเนี่ยนะครับได้ฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยละกันนะครับกราบขออนุญาตนะครับพี่อุ๋มครับช่วยฝากภาพยนตร์เรื่องนี้สักนิดนึงนะครับพี่อุ๋มครับค่ะก็เชื่อว่านะคะหลายๆบ้านอาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกับบ้านของจีนกับเจเพราะว่าครับผมแม่เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ทิ้งของเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นความชอบส่วนตัวค่ะอย่างบ้านอุ๋มเองเนี่ยครับอุ๋มเองก็เหมือนม้าอุ๋มเป็นคนไม่ทิ้งของมีความรู้สึกว่าแบบก็จะเก็บไปเรื่อยๆอุ๋มชอบความรู้สึกที่เวลาอุ๋มเจอของบางชิ้นแล้วอุ๋มทำให้อุ๋มยิ้มได้อ่ะครับแต่ถ้าของชิ้นไหนที่มันมีอะไรที่เรารู้สึกไม่ดีเราก็ตัดใจทิ้งได้แต่อะไรที่มันทำให้เรายิ้มได้แค่มุมปากเราจะเก็บไว้เราก็ไม่อยากจะทิ้งก็อยากจะเทปตกคาเฟ่อย่างเงี้ยเหรอฮะอะไรเจอแล้วยิ้มได้ถามเต๋อเลยดีกว่าว่ายังไงบ้างสมัยเรื่องนี้ศิลปินถึงเป็นเดอะทอยครับคนที่มาถ่ายทอดหนังเรื่องนี้เคยฟังเพลงของทอยมาครับตลอดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าแล้วคุณไม่กลัวจะออกแบบไม่มันก็มีเพลงที่ไม่เป็นอย่างนั้นหลายเพลงอะไรเงี้ยถ้าเกิดลองฟังทุกเพลงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าไอ้เพลงที่เขาทำมันตรงกับบรรยากาศหนังที่เรากำลังจะทำก็เลยว่าโอเคลองชวนทอยมาดูแล้วก็ตอนที่มาเจอกันครั้งแรกจริงๆตอนนั้นหนังยังตัดไม่เสร็จซะทีเดียวผมมาให้แค่แบบเล่าเรื่องให้เขาฟังเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเพลงมันมีคำว่าทิ้งเป็นแกนก็ดีนะครับอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ให้เขาไปคิดต่ออะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วให้เขาลองไปทำเองปรากฏว่าเขาทำมาแบบดีมากเลยเพราะว่าสมมติเราพูดถึงคำว่าทิ้งเนี้ยเราจะรู้สึกว่าทิ้งออกไปอะไรเงี้ยแต่ทอยเขียนว่าแบบทิ้งไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยทิ้งแต่เก็บมันดูแบบเฮ้ยเป็นแง่มุมใหม่อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นทอยฮะตอนที่มาบีมเนี่ยเราคิดยังไงอยู่เคยได้ดูหนังพี่เต๋อมาก่อนปะทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่องคือไม่ได้ดูนะครับทุกเรื่องคือไม่ได้ดูดูครับผมได้ดูใช่ไหมอ๋อคือผมติดตามแม้กระทั่งครับ
สิ่งที่พี่เต๋อทำโฆษณาดูไวรัลดูอะไรด้วยเพราะงานโฆษณาเขาก็เยอะคือชอบเสียงว่าตอนที่เต๋อติดต่อมาเราก็ดีใจเหมือนกันนะสิคือดีใจแต่ว่ามันกลัวว่าตัวเองทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าผลงานของเต๋อเนี่ยทุกชิ้นมันออกมามันดีอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วกลัวไม่เก่งแล้วพอได้รับบีฟมาเป็นไงแล้วเอาไปคิดต่อแบบนี้เราก็ต้องแบบเต็มที่สิทอยทำงานกับเหมือนกับคนที่เราแบบชอบชื่นชอบผลงานอยู่แล้วใช้เวลานานไหมการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาไม่นานครับไม่ถึงประมาณไม่ถึง7วันอะไรเงี้ยนี่ถือว่าจริงๆก็อาจจะนานของทอยแล้วนะเพราะปกติทอยทำงานเร็วมากเคยดูบางที15นาที30นาทีทอยได้1เพลงแล้วใช่มั้ยไม่คนทำงานเร็วจริงแล้วมีโอกาสครั้งนี้ได้มามีส่วนร่วมกับ GDH รู้สึกยังไงบ้างครับยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จะพูดให้มันยาวไปทำไมล่ะครับจริงๆน่าให้หมีขึ้นมาสัมภาษณ์ทอยนะครับผมว่าแม่งงานวันนี้มันแน่ๆนะครับนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้วทอยอยากให้ฝากเรื่องนี้หน่อย26ธันวาคมเราจะได้ชมแล้วรวมถึงตัวเราเองด้วยนะครับเชิญชวนหน่อยสิทอยครับผมก็ฝาก How to Think นะครับไปดูนะทุกคนเนาะต้องช่วยกันไปดูหนังไทยด้วยและที่สำคัญผมว่าทอยไม่พลาดแน่ๆเพราะนี่ผลงานของเต๋อเขาด้วยนะครับเรื่องใหม่ล่าสุดเลยนะครับอ่ะยังไงฝากไปด้วยทั้งเพลงนะครับทิ้งแต่เก็บแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเอาละว่าเดี๋ยวไปเจอกันในเอาละว่าคืออะไรวะคุยอะไรกับผมวะเดี๋ยวไปเจอกันในโรงภาพยนตร์แล้วกันนะครับทอยวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ The Choice ด้วยครับผมขอบคุณครับพี่เต๋ออยู่ผมก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราขยับไปด้านหน้านิดนึงพี่เต๋อเดี๋ยวจะเริ่มเซตด้านหลังกันละสุดท้ายแล้วเต๋อยังไม่ได้ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะครับเชิญเลยดีกว่ากับ How to Think ครับคิดว่า How to Think เป็นหนังปีใหม่ในรูปแบบใหม่ครับซึ่งจะทำให้ทุกคนที่ดูจริงๆมันดูได้ทุกเพศทุกวัยคือเป็นเรื่องใกล้ตัวมากหนังครอบครัวจริงๆดูได้ทุกคนใช่แล้วก็น่าจะเป็นหนังที่ทำให้ดูแล้วคิดถึงปีเก่าๆทบทวนตัวเองครับว่าเรื่องไหนดีไม่ดีเรื่องไหนควรทิ้งเรื่องไหนควรเก็บก่อนที่เราจะไปปีใหม่ด้วยกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโอเคก็อยากชวนมาดู26ธันวาคมนี้ครับครับอันนี้ถามแยกอันนี้มีความสงสัยเองถ้าสมมติเรามีแฟนเก่าที่เราเป็นเพื่อนกันจริงๆเนี่ยเราจะไปดูกับเขาเราจะมีอะไรสะกิดขึ้นมาไหมเรื่องนี้หรือว่ายังไงต้องลองไปดูต้องลองไปดูเองใช่ไหมเป็นเคมีโอเคถ้าอยากจะรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องนี้นะครับ26ธันวาคมนี้เดี๋ยวไปเจอกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมขอโปรโมทอีกนิดนึงสำหรับคนที่เอาของนะครับมาทิ้งในทิ้งบ็อกซ์ของเรานี่นะครับถ้าทิ้งแล้วถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลนะครับติดแฮชแท็กว่า how to ทิ้งแล้วก็ทิ้งเดย์นะครับสองแฮชแท็กนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานเนี่ยจะไปแรนดอมหาผู้โชคดีนะครับไปดูหนังเรื่อง how to ทิ้งกันในรอบกาล่าฟรีเลยจะเป็นใครโชคดีมากเนี่ยก็ตอนนี้ก็มาถ่ายรูปแล้วก็เปิดพับลิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับอันนี้ฝากชาวโซเชียลในไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ถ้ามากันทันนะครับมาได้เลยที่สยามพารากอนนะครับมาเจอกับทิ้งบ็อกซ์ของเราแล้วก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวจะถ่ายรูปกันต่อนะพี่เต๋อนะในโอกาสนี้นะครับก็กิจกรรมงานนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะคนกลุ่มนี้ครับเดี๋ยวผมจะเชิญทุกท่านขึ้นมานะครับที่ร่วมอยู่ในโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับ